การผจญภัยต่างๆนั้นถือเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการอยากรู้และอยากเห็นว่าสิ่งที่ได้ค้นพบนั้นมันมีความมหัศจรรย์เพียงใดแต่ก็มีบางครั้งบางคราวที่นักท่องเที่ยวถึงกับบ่ฮู้หรืออาจจะไปลบลู่สิ่งที่แน่บ่เห็นก็ต้องมีอาจเป็นไปอย่างเล็กเลี่ยงบ่ใดอย่างเช่นเรื่องราวที่จะนำเสนอต่อไปนี้แม้ว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้จะไม่เกิดขึ้นกับบ้านเฮาแต่กลับเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยโดยเฮาเคยได้ยินเรื่องราวของทีมหมูป่า12คนที่ได้ไปติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในจังหวัดเชียงรายแล้วแต่เรื่องราวที่ฝรั่งร้องของในถ้ำไทยนั้นฮับฮองเลยว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าหดหู่หลายและในคลิปวิดีโอนี้เองทางช่องของหน่วยตาแค่จะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวฝรั่งร้องดีกับถ้ำในไทยส่วนจะมีประวัติและความเป็นมาเท่าไหร่กันแน่นะก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดลิงก์ข้างด้านรูปอยู่เลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่ฝรั่งลองดีกับถ้ำในไทยนั้นเราได้เขียนเหตุการณ์ต่างๆโดยละเอียดและบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างเว็บไซต์ myjoyonline.com เกี่ยวกับสิ่งที่เราพบนั้นมันอยู่ในถ้ำน้ำทะลุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางตอนใต้ของประเทศไทยโดยเป็นถ้ำที่ลีโตอยู่กลางป่าเลิกแวดล้อมไปด้วยป่าดงดิบที่ต้องข้ามลำน้ำหลายช่วงลักษณะของถ้ำน้ำทะลุนี้จะมีลักษณะพิเศษที่มีสายน้ำไหลผ่านทะลุถ้ำเหมือนกับถ้ำน้ำลอดภายในถ้ำมีความสวยงามเป็นที่แปลกมหัศจรรย์หลายโดยเฉพาะจำพวกหินงอกหินย้อยและสายน้ำที่ไหลผ่านลอดถ้ำที่มีความลึกลับซับซ้อนเหมือนกับถ้ำน้ำลอดไฟบังไฟของบ้านเฮาก็ว่าได้ทางในถ้ำยังเต็มไปด้วยสัตว์อันตรายนานาชนิดอย่างเช่นแมงมุมขี้เข็บงูเป็นต้นโดยเริ่มต้นการพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำทะลุนี้ก็คือเมื่อเฮือไปส่องที่จุดย่างเฮาก็จะได้สัมผัสอุปสรรคของสายน้ำที่ได้เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่มีสายน้ำตกลงอย่างต่อเนื่องเฮาก็วิตกอยู่ว่าถ้าฝนตกหนักขนาดนี้อาจบ่สามารถเข้าถ้ำได้ย้อนมีน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าถ้ำอย่างรุนแรงซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการเข้าถ้ำหลายโดยก็มีคู่หักฝรั่งคู่หนึ่งได้ตัดสินใจมาท้าทายความอันตรายของถ้ำแห่งนี้เมื่อปี2007โดยหญิงสาวชาวอังกฤษมีนามว่าเฮเลนานีโคโลอายุ21ปีกับเซอร์จอห์นคูเรนอายุ24ปีซึ่งเป็นคู่หักตั้งแต่สมัยประถมโดยทั้งคู่อาจจะมีนิสัยต่างกันเล็กน้อยนางเฮเลนาจะเป็นผู้หญิงหักซักและมักการใช้ชีวิตแบบเงียบสงบส่วนจอห์นนั้นจะเป็นสายมักผจญภัยหลายกว่าแม้ทั้งสองจะมีนิสัยต่างกันแต่ก็สามารถปรับชีวิตอยู่นำกันได้โดยทั้งสองเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นลำดับทำอิฐก็จะบินไปประเทศออสเตรเลียและญี่ปุ่นตามลำดับโดยทั้งสองเลือกเดินทางมาทางภาคใต้ของไทยเพื่อแสวงหาความลึกลับตามการบอกเล่าของหมู่คู่ของเราพวกเขาเลือกเดินทางไปยังถ้ำน้ำทะลุย้อนเป็นถ้ำลึกลับหน้าพิศวงและเป็นธรรมศาสตร์ลายทั้งสองแนบหาไกด์นำทางเพื่อจะเข้าถ้ำแต่เมื่อมาถึงบริษัทไกด์นำทัวร์พวกเขาก็ได้รับคำตอบที่น่าผิดหวังว่าทางบริษัทบ่สามารถพาเข้าไปในถ้ำใดย้อนฤดูนี้เป็นฤดูน้ำล่าและอันตรายหลายและเมื่อไปแล้วก็คิดว่าจะกลับออกมาบ่ได้เนื่องด้วยกระแสน้ำมันไหลแห้งหลายแถมบ่สามารถคาดเดาได้อีกสำหรับเซอร์จอห์นแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยังออกมาและมีท่าที่เสียใจเล็กน้อยแต่เซอร์จอห์นก็ยังชวนแฟนของเราในการแหกกฎเพื่อหาทางเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ให้ได้โดยแฟนเราบอกว่าเข้าไปแท้วะส่วนเซอร์จอห์นได้บอกว่าเดี๋ยวไหนก็มาละเดี๋ยวไหนก็ต้องไปให้ได้และต้องได้เห็นกับตาแล้วคำถามคือจะไปได้แนวใดเซอร์จอห์นก็ได้คิดวิธีออกมาโดยการจ้างชาวบ้านแถวนั้นให้พวกเขาพาเข้าไปในถ้ำนั้นสุดท้ายทั้งสองคนได้ไกด์ชาวบ้านนำทางและกับค่าตอบแทนที่บ่สามารถปฏิเสธใดและแล้วเมื่อนั้นก็มาฮอดในวันที่23เดือน10ปี2007ทั้งสองคนก็มาอยู่ที่จุดนัดพบกับไกด์ชาวบ้านแถวนั้นแต่ครั้งนี้ชาวบ้านได้นำลูกทัวร์มาเพิ่มอีกเป็นจำนวน 4-5 คนมีทั้งชาวเยอรมันและชาวสวีเดชที่อยากมาผจญภัยน้ำโดยทั้งหมดนี้ได้ลงเรือเข้าไปในถ้ำและในระหว่างทางเฮเลนาเราก็หาคำรู้ว่าในถ้ำนั้นมันมีพวกงูอยู่น้ำเฮ็ดให้เราถึงกับขนหัวลุกและเมื่อเข้าไปป่าประมาณ2ชั่วโมงจนกระทั่งมาฮอดปากถ้ำโดยทางเข้าถ้ำนั้นมันก็จะมีน้ำตื้นๆสูงเพียงหัวเข้าทุกคนสามารถย่างผ่านน้ำได้และเมื่อเข้าไปในถ้ำทุกคนก็มีไฟสายคนละกระบอกและเมื่อพวกเขาแยกถ้ำแล้วก็ได้หัวหงออกมาแล้วบอกว่าธรรมชาติในถ้ำนี้สวยงามหลายให้ได้ทุกคนเริ่มย่างเลือกเข้าไปประมาณ3นาทีกว่าก่อนที่จะรู้สึกว่าน้ำที่อยู่สูงเพียงหัวเข้าค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนฮอดแอลทุกคนตั้งตกใจหลายและคิดว่าการย่างเข้ามาในถ้ำนี้อาจจะบ่แม่นความคิดที่ดี
แถมถ้าฝืนอย่างต่อไปพวกเขาอาจจะจมน้ำได้ดังนั้นพวกเขาควรจะหันหลังกลับและเมื่อกำลังย่างกลับแต่แล้วท่านใดนั้นน้ำก็ทะลักเข้ามาในถ้ำแบบบ่คิดบ่คาดฝันคือบ่ฮู้ว่าน้ำมาจากบ่อนใดบ่ฮอดเพียง1นาทีจากน้ำที่อยู่หัวเข่ามันก็ไหลสูงขึ้นบ่ฮอดคอเฮ็ดให้กลุ่มคนที่มาต่างแตกตื่นกันหนีหมดโดยไปคนละทิศคนละทางและสิ่งที่พวกเขาคิดตอนนั้นก็คือหาบ่อนสูงๆไว้โดยเฮเลน่ากับจอนก็ได้พบกับโง่นหินก้อนหนึ่งแล้วพวกเขาก็กระโดดขึ้นไปบ่อนนั้นแต่แล้วเฮเลน่ากับเกิดมืออ่อนไปแล้วมืดหงายลงแต่เซอร์จอนก็จับเอาไว้เฮเลน่าก็ร้องเสียงดังว่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยก่อนที่เซอร์จอนจะลากเฮเลน่าขึ้นมาแต่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำไหลล่าทั้งสองคนได้สูญเสียไฟสายแต่ยังโชคดีกว่าคนเดิมย้อนคนอื่นหายไปพร้อมกับไฟสายเลยนั่นแหละก็ตามทั้งสองคนนั้นก็บ่สามารถเฮ็ดอย่างได้ต่อและนั่งท่าให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนเสือจอนรู้สึกผิดหวังหลายบ่น่าพาแฟนของเรามาลำบากแบบนี้เลยเราน่าจะฟังคำแนะนำของไกด์บริษัทว่าบ่ควรมายังถ้ำแห่งนี้เลยถึงขนาดทั้งสองคนได้ตัดสินใจนั่งท่าให้คนมาช่วยแต่เสือจอนคิดว่าคงจะบ่มีไผช่วยเฮาดอกย้อนตอนที่เฮามาก็บ่ได้บอกไผเลยแล้วสิมีคนมาช่วยได้แนวใดดังนั้นเสือจอนมีความคิดว่าเราจะกระโดดลงไปในกระแสน้ำที่กำลังไหลแห้งอยู่เพื่อให้กระแสน้ำสามารถพัดไปหาทางออกได้และเมื่อเราหาทางออกได้แล้วเราก็จะหาคนมาช่วยพอเมื่ออำลากันเรียบร้อยแล้วเสือจอนก็กระโดดลงน้ำและปะให้แฟนของเราอยู่คนเดียวโดยเฮเลน่าในตอนนั้นอยู่ท่ามกลางความวังเวงและน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเฮเลน่าก็เป็นคนคิดลายว่าถ้าแฟนของเรากระโดดลงน้ำไปกับบอกขึ้นมาแล้วเราจะเฮ็ดแนวใดโดยนางเฮเลน่าก็ท่ายุดนและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่แล้วสวรรค์ก็เข้าข้างเราเมื่อเราได้ยินเสียงของผู้คนได้ฮ้อออกมาจากถ้ำว่ามีไผอยู่ข้างในบ่อและแล้วเฮเลน่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยและบ่น่าเชื่อว่าเวลาที่นางเฮเลน่าได้ติดอยู่ในถ้ำนั้นยาวนานถึง16ชั่วโมงเลยทีเดียวและยังหูอีกว่าเราเป็นบุคคลเดียวที่โชคดีหลายที่ถูกคนพบคนสุดท้ายย้อนก่อนที่จะมีทีมกู้ภัยได้เข้ามาพบตัวเฮเลน่านั้นพวกเขากำลังวางแผนจะกลับออกไปคนที่เข้ามาในถ้ำลึกขนาดนั้นคงจะเสียชีวิตไปหมดแล้วแต่ว่าทีมกู้ภัยบางคนมุ่งเสื้อแบบนั้นและคงเดินทางตามหาต่อไปเพื่อว่าจะมีผ่ายอยู่ในถ้ำจนกระทั่งมาพบเฮเลน่านั่นเองและเมื่อช่วยเฮเลน่าได้แล้วแต่ละจิตใจของนางเฮเลน่ากลับแตกสลายลงย้อนทางหน้าเราจะมีสภาพของถงโซฟเฮียงไห้กันอยู่เป็นจมูกหลงลายและเป็นศพของทวดที่มาดำเล่าทั้งนั้นทั้งไกด์ชาวบ้านกับพวกชาวเยอรมันและชาวสวีเดนที่ถึงน้ำพัดออกมาวางนอนอยู่ประมาณ6ศพแต่ในบรรดาศพเหล่านั้นกับบุมีศพแฟนของเราเราก็เลยไปถามกู้ภัยว่าแฟนของตนหายไปใส่โดยเฮเลน่าได้โวยวายและคำควานหาแฟนเราแต่ทีมกู้ภัยตัวไปว่าแฟนของเจ้าได้ไปท่าอยู่รถห้องหมอแล้วพอยังบ่ทันเว้าสุดความเฮเลน่าได้ถูกพาตัวไปรักษาที่รถห้องหมอและนี่เองเทศให้เฮเลน่าเข้าใจว่าแฟนนุ่มของเราได้จากไปแล้วและจากไปอย่างไม่มีวันกลับว่ากันว่าเซอร์จอนได้ตายไปตั้งแต่จอนกระโดดลงกระแสน้ำแล้วย้อนจากการสนิทสู่ศพของจอนโดยพบว่ามันมีน้ำท่วมอยู่ปอดนั่นหมายความว่าจอนจมน้ำตายพอหลังจากเหตุการณ์นี้ได้จบลงเฮเลน่าต้องบินกลับไปยังโดดเดี่ยวในเวลาเพียง3มื้อเท่านั้นและจากความผิดพลาดที่เฮเลน่าได้เผชิญกับตนเองนั้นเฮเลน่าได้รับผลกระทบด้านจิตใจหายแห้งลายคือเราได้กลายเป็นคนขี้ย้านลายไม่ว่าทั้งย้านบอดแคบๆย้านน้ำย้านถ้ำและสิ่งสุดท้ายที่เฮเลน่าได้บอกออกมาก็คือเราบ่เชื่อเลยว่าเราจะเป็นบุคคลเดียวที่รอดชีวิตออกมาได้และบ่เชื่อว่าช่วงเวลาที่เรามีความสุขแวบเดียวในเวลาต่อมาบ่คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทุกข์ในชีวิตเช่นเดียวกันและนี่ก็คือฝรั่งลองดีกับถ้ำในไทยและถ้าภัยบ่ประสบกับตนเองก็บ่ฮู้ว่าการสูญเสียกับบุคคลที่ฮักมันเจ็บปวดซ้ำใดแนวใดก็ตามถ้ำน้ำทะลุในทุกมื้อนี้ได้กลายเป็นถ้ำที่มีความน่าสนใจหลายของนักท่องเที่ยวและเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาท้าทายในถ้ำแห่งนี้หลายแนวใดก็ตามความปลอดภัยได้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญบ่แม่นว่าทุกถ้ำจะเป็นแบบนี้หมดอย่างน้อยเฮาบ่สามารถคาดเดากันได้ถ้ำน้ำทะลุเป็นถ้ำน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ10หา50เมตรและยาว680เมตรห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาโซประมาณ3กิโลเมตรซึ่งถ้าใครอยากจะลองสัมผัสความท้าทายของถ้ำแห่งนี้ซึ่งท่านก็สามารถไปได้เลยและเชื่อว่าถ้ำน้ำทะลุแห่งนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง
ที่ยังอ้างบทสมัติคาดถึงก็เป็นไปได้แล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับฝรั่งลองดีในถ้ำไทยนั้นซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างไรนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกับกดข้างด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อชมพาร์ทคลิปใหม่ๆจากช่องของไลท์ตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี